มาดูจริงๆมันห่วงสุดแหละเพราะว่าเรากลัวเหมือนแบบไปโปะแตกไงแล้วเราก็ไม่ได้ถนัดใช่แต่ว่าพอเรารู้ว่า5นาทีเราอย่าง4นักแสดงมันก็กระจายกันไปเราก็เลยรอดแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์คือจริงๆตอนแรกที่หนูรู้ว่าโป๊กกับเบลล่าเราก็คิดในใจเนาะว่าดีจังเลยอ่ะคืออย่างแรกเพราะเราเป็นนักแสดงหนึ่งในบุพเพถูกไหมคะการที่บุพเพโดนหยิบยกไปทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่ปลื้มปิ่มแทนเท่านั้นเองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรารู้ว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งอ่ะพอรู้จักพี่หยาเสร็จปั๊บอ่ะคือชัวร์อยู่แล้วว่าเขาเอาแน่ๆอยู่แล้วยังไงก็เอาอ่ะน้องมีผินก็ต้องมีแย้มมาถูกไหมมีแม่นายก็ต้องมีบ่าวสองตัวอะไรเงี้ยเราบอกว่าเอาดีจังเลยมีพาร์ทเราด้วยอะไรเงี้ยรีบโทรบอกพ่อเอาดีไหมคือจริงๆเอาไปแล้วนะแต่ก็ถามพ่อยังไงดีเขาบอกเอาไปสิลูกเขาบอกมันเกียรติแบบเขาเรียกอะไรเกียรติประวัติของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกดีนะเพราะว่ามันเหมือนครั้งหนึ่งเราก็ได้เอาไปพูดได้ว่าเฮ้ยเราเคยเล่นเราเคยร่วมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหลังจากนี้ไปเราก็คงแก่มากแล้วแต่ว่าเราน่าจะแบบตกเป็นในยุคของแบบแม่เคยทำอย่างนั้นละอะไรอย่างเงี้ยมานึกถึงตัวเองตอนนั้นก็คงก็ถ้าไม่ทำก็น่าเสียดายก็คือน้องจะรู้สึกว่าเหมือนว่าเป็นการไปเล่าต่อให้ลูกหลานฟังว่ามันเป็นสตอรี่ของเราอ่ะพี่มันเป็นสตอรี่ของครอบครัวเราอ่ะเป็นสตอรี่ของเรากับลูกกับตระกูลเราอีกอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราก็ต้องมีภาพถ่ายแหละถูกไหมเราก็แค่มีความรู้สึกว่ามันคงไม่มีใครได้โอกาสง่ายๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพอได้โอกาสมาเสร็จปั๊บเราก็แสดงละครเป็นอยู่แล้วเนาะเราถือว่ามันไม่ได้ใช้งานยากอะไรขนาดนั้นก็เลยอยากทำเลยแต่ครั้งนี้คือมันนอกจากแสดงละครเวทีที่นุ่นกังวลแต่ก็เป็นการแสดงเฉลิมฉลองใช่มันเป็นงานใหญ่เหมือนเดิมอีกเนี่ยมันบางครั้งมันก็บวกความตื่นเต้นแล้วก็นิดนึงก็เมื่อกี้พี่พาบอกว่า 6,000 กว่าที่นั่งที่แบบว่าเตรียมไว้เราก็เราพาถึงบุพเพนุ่นไม่รู้ว่ามันพาที่เท่าไหร่ด้วยอย่างเงี้ยมันก็ยาวนะคะมันก็น่าจะมีหลายเรื่องอ่ะหลังๆเลยหลังๆใช่เห็นเขาบอกว่าหลังๆนอนรอเลยอ่ะวันละไม่ค่ะวันเดียวเลยของวันเดียวของพาร์ทเราคือวันเดียวเลยในฝันวันที่26วันเดียวเลยองค์ฮะใช่พาร์ทอื่นก็คือมีหลายวันแต่พาร์ทเรามีแค่วันเดียวใช่ค่ะวันเดียวเลยที่จะเล่นก็ถือว่าโอเคค่ะวันที่สําคัญบ้างวันแรกอ่ะโทรบอกพ่อเสร็จก็โทรบอกเลยเลยก็บอกรอเอาสิเอาสิหนูก็เลยแกล้งนางเล่นได้กันไหมโอ้ยต้องมีนี่ต้องในตลาดเหมือนกันนางบอกไม่เป็นไรแค่ในละครหรือก็ไม่รอดแล้วหรือว่าก็เป็น5นาทีเป็นในประวัติศาสตร์ในชีวิตเราเลยใช่ใช่พี่หนูก็วันเดียวเล่นรอบเดียวคือเหมือนจะไม่เหอะนะแต่บอกเจอใครก็บอกเฮียได้เล่นเลยคือเหมือนจะไม่ได้เหอะเหมือนจะแบบก็ดีใจแต่ว่าไปถึงใครนี่เราได้เล่นนี่นะนี่เราได้เล่นได้คุยกับพี่หยาไงบ้างว่าด้วยความที่ถือว่าเป็นคู่บุญกันไปแล้วอะก็พี่หยาส่งไลน์มาแหละบอกว่าทางคุณพ่ออีเขาอยากให้บุพเพคือเรารู้เรื่องบุพเพอยู่แล้วแต่เราไม่ได้คิดว่าจะมีพาร์ทคือนึกว่าเพลงนางเอกไงแล้วที่เหลือก็เป็นนักแสดงที่ของคนอื่นไปแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าอย่างหลุยกับเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับการติดต่ออย่างปาไม่ได้ติดต่ออีกแล้วเพราะเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพาร์ทของเบลล่ากับโป๊ปที่เขาน่าจะสร้างแบบพาร์ทขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นเราเราก็มีพาร์ทเราด้วยเว้ยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกดีอะเรียกว่าครั้งหนึ่งเป็นการถวายงานใช่ค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะการเป็นนักแสดงของเรามันอย่างน้อยเราก็ได้แบบว่าเล่นให้ถือจะไม่ได้น่าพักแต่อย่างน้อยเล่นในวันที่แบบเป็นวันที่ดีมากอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกเกิดมาชาตินึงได้เป็นนักแสดงแล้วก็ได้พูดได้ว่าเราเคยได้ทำงานตรงนี้เราก็ถือว่าคุ้มละที่แบบที่ได้ทำอาชีพนี้อะไรเงี้ยโชว์นะไปเดี๋ยวไปถ่ายรูป